สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำ YAS 105ซาวารุ่นใหม่ของ Yamaha นะคะที่จะมาเพิ่มคุณภาพเสียงให้กับจอทีวีที่บ้านของท่านดีไซน์มาให้มีขนาดกระทัดรัดสามารถวางได้ทั้งแบบวางกับชั้นวางทีวีและแขวนติดผนังมาพร้อมซับวูฟเฟอร์ในตัวช่วยเติมเต็มอรรถรสในการรับชมค่ะในการติดตั้งวางกับชั้นวางทีวีปกติให้เลือกสวิตช์หลังเครื่องเป็นตัวทีถ้าหากแขวนติดกับผนังให้เลือกสวิตช์หลังเครื่องเป็นตัว W YAS 105สามารถรองรับ Input ได้4 Input เป็น Optical 1 Input Coaxial 1 Input Analog 1 Input และ Input ผ่าน Bluetooth ค่ะโดยสามารถเลือก Input ได้ที่ Remote Control ค่ะการเชื่อมต่อใช้งานกับ Bluetooth มีขั้นตอนดังนี้ค่ะกดปุ่ม Bluetooth ที่ Remote เปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตไปที่ setting และเลือกเชื่อมต่อกับ YAS 105ถ้าหากอุปกรณ์ของท่านต้องการให้ใส่รหัสให้ใส่เป็น04ตัวได้เลยค่ะในกรณีที่ต้องการใช้โหมด Bluetooth Standby นะคะให้เปิดเครื่องและกดปุ่ม Bluetooth Standby ค้างไว้นาน3วินาทีและให้สังเกตที่ไฟสถานะที่เครื่องค่ะปุ่ม Dimmer ที่รีโมทจะสามารถปรับความสว่างของไฟสถานะที่เครื่องได้ท่านสามารถเลือกโหมดการรับฟังได้จากปุ่ม Surround และปุ่ม Stereo เลือกปรับระดับความดังที่ปุ่ม Volume บวกลบและปรับระดับความดังของซับที่ปุ่ม Subwoofer บวกลบปุ่ม Bass Extension ช่วยเพิ่มพลังเสียงเบสให้กับซาวบาร์โดยให้สังเกตไฟสถานะ Bass Extension จะมีแสงสว่างเมื่อมีการใช้งานปุ่ม Clear Voice ช่วยเน้นเสียงพูดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตอนดูข่าวหรือดูกีฬาในบางกรณีที่เสียงและภาพออกมาไม่พร้อมกันสามารถแก้ไขด้วยการปรับ Audio Delay ได้ดังนี้ค่ะให้กดปุ่ม Audio Delay ครั้งนาน3วินาทีขึ้นไปจะเห็นไฟกระพริบหน้าเครื่องกดเพิ่มลดที่ปุ่ม Subwoofer เพื่อเพิ่มลดระดับของดีเลย์โดยให้สังเกตระดับไฟที่หน้าเครื่องเมื่อปรับค่าดีเลย์ได้ตามต้องการกดปุ่ม Audio Delay อีกครั้งเพื่อใช้งานได้ตามปกติค่ะเมื่อท่านต้องการที่จะเชื่อมต่อกับ Subwoofer ภายนอกท่านสามารถทำได้ตามวิธีการดังนี้ค่ะต่อสาย Subwoofer ที่ด้านหลังเครื่องในช่อง Subwoofer Out โดยเสียงความถี่ต่ำนั้นจะออกมาพร้อมกันทั้งจากตัวเครื่องและตัว Subwoofer ภายนอกหากท่านต้องการที่จะรีเซ็ตเครื่องให้เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานให้ทำตามขั้นตอนดังนี้ค่ะปิดเครื่องกดปุ่มเปิดที่หน้าเครื่องครั้งนาน3วินาทีไฟหน้าเครื่องก็จะปรากฏในลักษณะนี้ค่ะเครื่องก็จะทำการรีเซ็ตให้เป็นค่าเริ่มต้นเรียบร้อยค่ะมีชีวิตกับดนตรี Yamaha Live Miss Music